เกี่ยมพบกับการขันรายการใหม่ก็คือการขันบานเตะซิงขันพัฒนธานนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวประจำปี2024-2025ก็คือเพิ่นจะแข่งขันเป็นฤดูกาลกันเลยนะคล้ายๆกับเป๊ปซี่ลาวลีก1นะก็คือก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้รายงานไปแล้วว่าการขันบานเตะเป๊ปซี่ลาวลีก1นะจะแข่งขันแบบข้ามปีกันเลยก็คือจะแข่งขันตั้งแต่เดือนกันยาปี2024แล้วก็จะไปสำเร็จในเดือนเมษายน2025นะข้ามปีกันเลยล่าสุดเราจะไปเบิ่งการขันบานเตะซิงขันพระนาธานนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวนะเพิ่นก็จะแข่งขันแบบข้ามปีเช่นเดียวกันจะแข่งขันตั้งแต่เดือนตุลาคม2024แล้วก็จะไปสำเร็จในเดือนเมษายน2025เช่นเดียวกันเพิ่นจะมีการประกาศอย่างเป็นการในเพจของสภาบานเตะแห่งสปป.ลาวในวันที่9มันก่อน2023ที่ผ่านมานะซึ่งว่ารายการนี้รายการซิงขันพัฒนานายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวสโมสรที่เข้าร่วมก็จะเป็นสโมสรชนะเลิศจากลาวลีก2ประจำปี2024และการสโมสรในเป๊ปซี่ลาวลีก1 2024นะซึ่งว่าคู่แบบการแข่งขันก็จะแข่งขันในรอบคัดเลือกนะสำหรับรอบคัดเลือกก็จะแบ่งแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มก็คือจะเอาทีมจากภาคเหนือนะที่ว่าแต่ละแข่งก็จะมีทีมแซมไปเนาะมาคัดเลือกกันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ในการแข่งขันล้วงซึ่งก็อิงตามจำนวนทีมที่ว่าจัดแข่งขันในลาวลีก2ในปี2024นั่นเองนะถ้าเทียบไปแล้วก็คือการแข่งขัน FA ครับเนาะในอังกฤษนะจะมีพรีเมียร์ลีกแล้วก็ FA ครับรายการนี้ก็จะเป็น FA ครับถ้าเทียบไปเนาะสำหรับรอบคัดเลือกของทีมในเป๊ปซี่ลาวลีก1มันจะแข่งขันกับการแข่งเป๊ปซี่ลาวลีก1กันเลยเนาะทีมในเป๊ปซี่ลาวลีก1จะแข่งขันเคียงคู่กับลาวลีกนะคือจะแข่งขันเดือนกันยายน2024เป็นต้นไปส่วนทีมในลาวลีก2จะแข่งขันในรอบคัดเลือกเป็นแข่งขันในระหว่างวันที่14-22 ธันวาคม 2024นะกะสับสนกันได้นึงนะกะแยกให้ออกเนาะรายการลีกในการรายการชิงขันพันธฐานนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวเทียบไปก็คือรายการแบบ FA ครับปีนี้จะมวลมันเคียงคู่กันไปเลย2รายการนี้นะส่วนบอลรอบ8ทีมและรอบ4ทีมจะมีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันแข่งขันนัดเดียวตกรอบนะรอบ8ทีมเป็นแข่งขันอยู่ที่นครหลวงวิจารณ์เฮากับเมืองต่างตารางได้นะก็คือภาคเหนือจะเอาที่1เนาะก็คือแต่ละแข่งก็จะอยู่ภาคเหนือจะเอาที่1เข้าไปรอบไปส่วนภาคใต้ก็จะเอาที่1เช่นเดียวกันผ่านเข้ารอบไปเอาเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะจนภาคกลางก็เอาที่1นะเอาทีมเดียวเท่านั้นนะแล้วก็อีก1ทีมก็จะเป็นทีมที่ว่าอันดับ2ที่ดีที่สุดนะก็จะมาจากทีมภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จะเอาทีมเดียวเนี่ยมีคะแนนหรือว่าผลประตูได้เสียที่ดีที่สุดนะผ่านเข้าไปรอบก็จะได้อยู่4ทีมเนาะในโซนนี้นะตามตารางให้เห็นนะแล้วแข่งขันในวันที่14-22 ธันวาคม 2023ส่วนทีมในลาวลีก1น่ะจะแข่งขันเคียงคู่กับเป๊ปซี่ลาวลีกไปรายการนี้ก็คือทีมในลาวลีก1จะแข่งแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่ม A กลุ่ม B นะส่วนแต่ละกลุ่มจะคัดเอาที่1ที่2เข้าไปจะเป็น4ทีมนะตามตารางกันในรอบ8ทีมก็จะมีการจับสลากประกบคู่กันรอบ4ทีมก็เช่นเดียวกันรอบ6ชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่12 เมษายน 2025ก็ถือว่าเป็นอีก1ครั้งใหม่รายการใหม่เลยก็ว่าได้นะ